ันนะคะก็อยู่ในซีรีส์ดวงใจไทยประพรมนะก็จะมีเรื่องราวอาจารย์ขอเลือดไทยชายพิสุทธิ์ดุลอักษรพรชีวันนะคะก็อันนี้คือนักแสดงหลักของเรื่องเราและมีอีกมากมายจริงๆเลยเพราะนักแสดงท่านมีเยอะมากมีหลายช่วงเวลาเนาะก็จะมีปัจจุบันอนาคตอดีตหลายอดีตเหมือนกันค่ะก็รับชมความสนุกของละอาจารย์จะเป็นไม่เหมือนใครครับเดี๋ยวไม่เหมือนใครดีกว่าค่ะเพราะว่าพอมีเรื่องของการไขปริศนาใช่มีเรื่องของการไขปริศนามีเรื่องของความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบเข้มข้นเนาะใช่เรื่องเราจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงใช่เหนือความคาดหมายค่ะพระนางกับสีหน้าเป็นไงบ้างเรื่องนี้ค่ะหนูรับบทเป็นละออจันนะคะก็เป็นสาวปารีเซียงแล้วก็แบบมาที่ห้างของพระเอกเนี่ยเพราะว่าเรามีแผนการบางอย่างที่จะต้องทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการหาสร้อยอัจนาจักระหรือว่าไพลินดวงตาที่3ของพญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจุดเป้าหมายหลักของเราครับผมก็ผมรับบทเป็นหม่อมหลวงเนตรจุฑาเทพนะครับผมก็ในเรื่องก็เป็นอะไรเป็นพระเอกพระเอกครับผมนั่นแหละครับก็ในเนื้อเรื่องก็ด้วยความที่พุทธเนตรนะครับผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักใครรักจริงด้วยครับผมมันเลยทำให้เกิดสตอรี่ต่างๆอีกมากมายในเรื่องแล้วก็เกิดจากความคลั่งรักของคุณครูส่วนหนึ่งด้วยคลั่งมากคลั่งมากจริงๆใช่ครับโอ้ยแม่เราชอบรอเขาในละครเนี้ยก็ผมรับบทเป็นเจ้าชายสตาร์ลัสมีนะครับก็เนื้อเรื่องจริงๆเนื้อเรื่องหลักก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าของผมจะเป็นตามหาว่าใครคือกบฏที่แท้จริงเหมือนเราตามหาว่าใครคือไส้ศึกในพระราชวังอะไรครับแล้วก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับลอจันด้วยเพราะมันจะมีเรื่องของสร้อยอัจนาจักระเข้ามาเกี่ยวด้วยครับตัดคนนี้ออกนะค่ะ1 2 3เริ่มค่ะค่ะหนูเดนิสนะคะก็รับบทเป็นมีนาค่ะเราก็มาเป็นเพื่อนกับเราอาจารย์เนาะเพราะว่าเราก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทุกคนจะต้องรอติดตามเราก็อยู่ฝั่งเวียงกูคำเนี่ยแหละค่ะใช่ความน่าสนใจของเรื่องนี้มันจะอยู่ที่กิมมิคไฮไลท์จุดเด่นเรื่องนี้มันจะอยู่ตรงไหนเราว่าจุดน่าสนใจคือการไขปริศนาหาความจริงเกี่ยวกับเม็ดไพลินเล็ดเม็ดนี้ซึ่งจะกระทบทั้งเรื่องของฝั่งเวียงกูคำแล้วตัวฝั่งของเราอาจารย์เองด้วยนะคะก็หนักกว่าไขปริศนาคือหาต้นตระกูลของละออจันค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งต้นตระกูลของเรานั้นซับซ้อนมากๆค่ะคนทำก็ยังงงเลยคนทำยังงงแล้วก็ต้องทำการบ้านแบบหนักมากทั้งทีมงานทั้งตัวนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะความยากง่ายเป็นยังไงความยากในการถ่ายทำยากมากเพราะว่าโลเคชั่นของเราเนี่ยจะไปต่างที่ต่างถิ่นกันเพราะว่ามีตั้งแต่ในเมืองป่าถ้ำคือไปทุกที่จริงๆเลยค่ะคือบุกป่าฝ่าดงกันมากๆนักแสดงก็คือลุยเต็มที่กันคือไม่หลับไม่นอนทุกคนก็ต้องเอเนอร์จีกันเองว่าแบบเฮ้ยตื่นตื่นแล้วตื่นอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบช่วยกันแบบไฟกันหน่อยแบบวันนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหมดคิวค่อยว่ากันใช่น่าจะเป็นเรื่องที่ถ่ายทำแล้วทรหดที่สุดเราว่าแต่ละเรื่องก็มีความยากง่ายต่างกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องบทของเราอาจจะเป็นเรื่องการถ่ายทำเพราะมีทั้งบู๊มีทั้ง CG มีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับของนางเอกแล้วก็การไขปริศนาของสร้อยด้วยก็เลยจะทำให้มีการน่าติดตามในแง่ของการไขปริศนาไปสู่ความจริงอะไรคือความจริงในมุมของคนไหนมากกว่าของเราจะออนเป็นเรื่องที่เรื่องแรกค่ะเรื่องแรกค่ะกดดันไหมคะกดดันมากเป็นเราเพราะว่าเหมือนได้ยินแว๊บๆว่าจะเป็นเรื่องเปิดของปีด้วยก็เลยมีความกดดันว่าเหมือนเราเพิ่งผ่านปีใหม่มาแล้วก็มันเป็นเรื่องแรกเหมือนที่กัปเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเรื่องแรกดีก็ดีกันหมดไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เป็นไปด้วยกัน5เรื่องค่ะมีไปมูอะไรกันมาบ้างก็มีไปไหว้ค่ะที่คำชะโนดก็ยกแกงกันไปอะไรอย่างนี้เราทำเรื่องกับพญานาคเราต้องไปขออนุญาตท่านแล้วก็เหมือนไปทำความเคารพท่านด้วยว่าเออมันมีเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ขึ้นมาเรื่องความเชื่อแล้วก็เชื่อในเรื่องที่ท่านก็เหมือนช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่ด้วยค่ะในการถ่ายทำกับจีน่าโอ้ยขอโทษคุณเจอเยอะครับปากหน่อยสปอยหน่อยอุ๊ยฟังหน่อยฟังสปอยก็ฝากละกันครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่ๆครับผมคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกับเรื่องอื่นพอสมควรครับผมสำหรับใครที่ชอบละครแนวนี้นะครับผมแนวโรแมนติกดราม่าจนทายคอมเมดี้แอคชั่นแฟนตาซีอะไรแนวนี้นะครับผมก็ฝากติดตามรออาจารย์ด้วยนะครับผมก็น่าจะฉายประมาณต้นปีหน้าก็ฝากรับชมด้วยนะครับ
ีน่าค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับละครเรื่องละออจันนะคะก็จะเป็นเรื่องแรกที่เปิดเลยนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นถึงความตั้งใจของนักแสดงที่อยากจะทำให้มันออกมาดีเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องละออจันมันเป็นภาคต่อจากราชานนท์เนาะแล้วมันก็แบบเหมือนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นอายเดิมๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสมิธกาเดเนียนก็ตอนถ่ายพวกผมมีความสุขกันมากอะเอ็นจอยกันมากแล้วก็สนุกกันมากแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะได้รับความสุขความสนุกไปเหมือนกันครับก็อยากให้ดูจริงๆเพราะว่า10ปีที่รอคอยอ่ะสมการรอคอยแน่นอนกดดันค่ะก็ทุกคนก็พูดไปกันหมดแล้วเนาะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือพวกเราตั้งใจกันมากจริงๆค่ะกว่าจะถ่ายเสร็จกว่าจะมาถึงวันนี้ที่ทุกคนกำลังจะได้ดูแล้วก็คือทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีมากๆแล้วแค่เห็นทีเซอร์อ่ะพวกเราก็รู้สึกภูมิใจกันมากๆแล้วค่ะหายเหนื่อยเนาะใช่หายเหนื่อยเลยอ่ะแล้วมั่นใจว่าพอละครออกมาจริงๆเนี่ยทุกคนจะได้รับทุกรสชาติแบบเต็มอกเต็มใจแน่นอนค่ะมีหลายจังหวะมากเลยเมื่อกี้ที่นั่งนับอ่ะพี่บีมตัวท้ายดีครับแล้วพูดไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ